แล้วนะคะช่วงนี้จะมาพูดคุยกับคุณโสพลองการเกี่ยวกับสถานการณ์ร้อนในต่างประเทศค่ะทางเรื่องของการเลือกตั้งที่มาเลเซียแล้วก็เหตุก่อการร้ายที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่ปารีสด้วยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่โสคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟครับเช้าวันจันทร์วันนี้วันจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ข้าราชการหยุด1วันค่ะชดเชยแรงงานนะเราก็เลยวันหยุดวันพืชค่ะวันหยุดวันพืชใช่แล้วแต่วันแรงงานเขาไม่ได้หยุดเพราะเราไปหยุดวันนี้แทนใช่แล้วค่ะโอเคค่ะให้ยืนลองวิ่งเรื่องเขานะวันนี้ไปดูที่อินโดนีเซียก่อนแล้วกันไม่มาเลเซียก่อนแล้วกันนะว่าบ้านเขาเริ่มต้นเนื้อด้วยเร็วมากค่ะรับตำแหน่งปุ๊บนี่ก็จัดการปิดล้อมอดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวคือคุณนายรอสมาซึ่งเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอันดับหนึ่งเต็งหนึ่งในมาเลเซียนะครับห้ามเดินทางนอกประเทศแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะโดนคดีอาญาต่างๆนานาซึ่งมหาเดชคงไม่ปล่อยไว้เพราะว่านั่นเป็นพันธสัญญาที่เขามีไว้กับคนมาเลเซียว่าจะต้องสัดสางชำระระบบต่างๆที่เน่าเฟะในยุคของนายจิบราซักให้ดีเหมือนเดิมนะทั้งปลดอัยการที่ทำคดีหน่อมแนมที่ไม่ยอมเล่นงานนาจิบราซักด้วยนะค่ะซึ่งมองเขาแล้วก็มองต่างไงว่าเราทั้งอดีตการอัยการของเราสั่งไม่ฟ้องบ้างไม่อุทธรณ์บ้างนะสร้างความอับอายขายหน้าให้กับกระบวนการยุติธรรมของเราฟอกข่าวบ้างอะไรบ้างใช่แล้วมาเลเซียเขาก็ไม่มีช่องทางธรรมชาติถึงแม้จะมีเกาะแก่งมีชายทะเลก็อย่างไรสารแล้วนาจิบราซักก็มีเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะครับเขาไม่ยอมให้ออกไปไหนแต่ต้องชำระสัญญากับเงินโกงเงินที่ข้อกล่าวหาว่าโกงไปในวงเงินของ One Malaysian Development Berhad ก่อนนะครับแล้วก็พิสูจน์เห็นว่าการเมืองมาเลเซียไม่มีมิตรแท้สู่ถาวรค่ะก็จับปลายค้าจับมือกันเพื่อเขาเรียกว่าสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมเพื่อเล่นงานนาจิบราซักเป็นเป้าหมายหลักก่อนหลังจากนั้นก็มาว่ากันสารสัมพันธ์กันก่อนนะยอมสยบศึกชั่วคราวเพื่อจัดการปัญหาหลักของประเทศและฟื้นฟูประเทศก่อนนะไม่เหมือนบ้านเราที่ดูแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่ามาเลเซียทำงานแค่2วันมากกว่าเรา4ปีอะไรทั้งนั้นซึ่งมันดูแล้วมันเจ็บปวดใช่เจ็บปวดรวดร้าวมากเลยนะใช่อายุ92ปีแอคทีฟมากกว่าคนอายุ60กว่านิดหน่อยนะมันฟังดูแล้วน่า64ดูน่าเจ็บใจ64ก็เท่านาจิบราซักไงอ๋อใช่แต่นาจิบนี่อนาคตค่อนข้างจะมืดหมดแล้วนะก็พร้อมกันเป็นตัวอย่างที่ทำให้บ้านเราได้มองเหมือนกันนั่นแหละว่าถ้าหากยังไม่ทำหน้าที่อย่างชัดเจนนะและยังมีอะไรต่ออะไรที่ยังซ่อนเร้นอยู่รอการเปิดโปงเนี่ยนะชะตากรรมอาจจะไม่จ่ายเงินนาจิบราซักเท่าไหร่นักนะครับค่ะก็ชัดเจนว่าเขาที่มุ่งมั่นตั้งหน้าตาที่จะปูทางระบบใหม่จะไปรูปโครงสร้างใหม่แล้วก็ลบล้างความเสื่อมทรามความเสื่อมโทรมที่เคยเป็นมาในยุคนาจิบราซักทั้งหมดค่ะแต่ของเรานี่ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะทำให้เสถียรประกาศภายใน8เดือนซึ่งคนบอกว่าทั้งเพ้อเจ้อและเพ้อฝันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะครับนะ อันนี้เป็นเรื่องมาเลเซียเราก็ดูว่าจากนี้ไปเขาจะมีแอคชั่นติดเทอร์โบแบบไหนที่ชำระสัดสางไม่ต้องเรื่องเยอะไม่ต้องท่ามากไม่ต้องลีลามากนะครับโชเห็นผลชัดตาอันนี้ชาวบ้านและกองเชียร์ชอบใจมากค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเสื้อเหลืองเสื้อแดงมายกขบวนมาปะทะกันคัดค้านกันแล้วไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรไม่มีแบบแรงหนุนแรงต้านเขาไม่ได้มีมาตรา44ด้วยนะไม่ต้องมีอำนาจพิเศษด้วยนะเป็นพลเรือนด้วยฮะเขาก็ทำกันได้ว่าเพราะว่าคนของเขายอมรับเคารพกฎหมายไม่ปล่อยให้คนเคารพกฎหมายหรือว่าทำอะไรไม่เสด็จน้ำเยี่ยวไม่สุดอะไรพวกนั้นให้ไปคนมันคึกเหิมเกริมนะสร้างปัญหาไม่สุดนะครับนี่คือเรื่องมาเลซึ่งเราต้องเข้าเฝ้าดูแล้วก็เอาใจเชียร์เขาฉะนั้นเพราะว่าไม่มีมิแท้ตูสาวรต้องรอดูว่าพอสุดท้ายถ้าหากดูบีบหนักๆเข้าแล้วประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจะเป็นต้องจับมือกันไหมนะก่อนหน้านู้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเนวินจะมาก่อความพิเศษใช่ไหมล่ะใช่ก่อนหน้านู้นใครจะคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างนี้22พฤษภาคมปี57กับตอนนี้มันผีคนละตัวนะครับคนละเรื่องกันเลยนะค่ะนะผมอ่านถึงผายเสียงดังฟังเข้มนั่นนะจะปฏิรูปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะปฏิรูปประเทศด้วยนักการเมืองที่ตัวเองปฏิวัติมาใช่แล้วก็ไปยกมือกราบไหว้วอนเขากระทรวงเกษตรกระทรวงที่ลนสมซานไปขอเสียงเข้ามาเพราะว่ากองหนุนเล่นกินเล่นกองหนีก
็จะไปหากองใหม่ขึ้นมาคือกองเศรษฐกิจทั้งหลายแหละที่ชาวบ้านไม่เอาด้วยนะครับค่ะค่ะนะไปดูที่อินโดบ้างนะอินโดค่ะอินโดคราวนี้มีกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มใหม่ชื่อย่อว่า JAD ยานเพราะคราวนี้เป็นน่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่หาได้ยากอีกครั้งหนึ่งที่พ่อแม่ลูกจับมือกันตายพร้อมกันด้วยการก่อการร้ายด้วยการไปถล่มโบสถ์คริสต์คาทอลิก3จุดในเมืองสุราบายาพ่อไปเดี่ยวๆขี่รถยนต์เข้าไปพังเข้าไปในโบสถ์แล้วก็จุดระเบิดฆ่าตัวตายแม่พาลูกวัยเยาว์ไปเนี่ยนะครับ8ขวบ12ขวบไปแล้วก็จุดระเบิดในโบสถ์คริสต์อีกแห่งหนึ่งส่วนลูกชายอีก2คนนะลูกชายลูกสาวอีก2คนน่ะอายุเป็นวัยรุ่นอยู่นะก็แยกไปปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งก็ทำลายโบสถ์คริสต์แล้วก็คนเสียชีวิตไป13คนทั้ง3จุดนะครับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนนี่คือเป็นผลงานของกลุ่มครอบครัวนี้ที่เคยเดินทางไปซีเรียแล้วก็ร่วมกระบวนการกับไอซิสจากนั้นมาก็มาเริ่มงานก่อการร้ายในบ้านตัวเองแล้วก็ตายยกครัวนะน่าจะเป็นกรณีแบบที่หายากที่ทำกันแบบนี้แล้วก็ไม่เหลือในคนในครอบครัวเลยนะครับค่ะก็เป็นเกิดในสุราบายาซึ่งก็เป็นหมู่เป็นหนึ่งในเกาะส่วนหนึ่งของเกาะชวาเนี่ยนะครับค่ะเป็นสะท้อนเห็นอีกครั้งหนึ่งว่ากลุ่มของการร้ายในอินโดนีเซียนั้นยังมีอยู่ก่อนหน้านู้นมีกลุ่ม JI แต่ทางไกลตัวเชียก็ปราบหนักแต่ยังมีกลุ่มย่อยกลุ่มหลบซ่อนอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆเพราะอินโดนีเซียมีทั้ง 14,000 เกาะค่ะแต่ครั้งนี้ต้องรอดูว่าจะมีผลกระทบต่อความแตกแยกทางด้านศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าครั้งนี้เป้าหมายก็คือโบสถ์คริสต์ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นประชากรประมาณ 9% ของประชากร240ล้านในอินโดนีเซียนะฮะแต่ว่าทางการอินโดนีเซียก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะนี่มันไม่เครือข่ายหลายกลุ่มจะเป็นแค่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเขาต้องสอบสวนดูว่าครอบครัวนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ที่เดินทางไปซีเรียหรือประเทศอื่นในตะวันออกกลางและเป็นเครือข่ายร่วมกับไอซิสอันนี้เขาสกัด JAD นะครับก็เหมือน JIแต่เป็นกลุ่มย่อยเหมือนของเราก็มีทางใต้ก็มีเราทั้ง BNB อะไรต่ออะไรนะมันแตกย่อยกันไปแล้วแต่ว่าใครจะมีสาขามีสมาชิกคนที่เรียกชอบมากต่อกันครับเป็นเรื่องที่เราเฝ้ามองดูก็เพียงแต่ดูอย่างเดียวว่าอย่าให้กลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น JI หรือ JAD นะลามเข้ามาเป็นปฏิบัติการในพื้นที่ของประเทศไทยก็ต้องไม่ลืมว่านาจิบราซักนี่เขาอ้างว่าเขาได้รับรางวัลเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบียที่ว่านั่นแหละที่โอนเงินเข้าบัญชี700ล้านเหรียญเพราะว่ามีส่วนช่วยเหลือปราบปรามไอซ์ในมาเลเซียค่ะนะครับค่ะของเราต้องดูเหมือนกันว่ามีเครือข่ายจากกลุ่มนี้ล่ะเข้ามาเป็นประการนอกเหนือจากกลุ่ม BRN กลุ่มอะไรต่ออะไรเนี่ยในภาคใต้หรือไม่นะครับค่ะส่วนปารีสสั้นๆได้สั้นๆค่ะพี่โสค่ะปารีสก็เป็นชาวคนที่ก่อการร้ายคือเป็นชาวเชชเนียนะเชชเนียคือเป็นรัฐเล็กในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและพยายามแยกตัวเป็นอิสระจากรัสเซียแต่ก็ไม่ได้รัสเซียก็ปราบหนักทั้งถล่มด้วยอาวุธสารพัดอย่างนะถึงแม้จะเป็นพลเมืองในกลุ่มรัสเซียก็ตามแต่เป็นไม่เป็นรัฐที่แยกออกไปเหมือนกลุ่มประเทศอื่นที่แยกไปจากสหภาพโซเวียตคราวนี้ปฏิบัติการในชาวเชสเนียก็ใช้มีดแทงนะค่ะใช้มีดแทงค่ะมีดแทงแล้วก็ใช้มีดแทงคนในปารีสบาดเจ็บไป10คนเสียชีวิต1คนใช่ไหมล่ะครับค่ะชีวิต1คนแล้วก็ทางการก็จัดการเรียบร้อยแล้วก่อนจะจัดการคนที่ก่อการร้ายก็ร้องตะโกนว่าอัลฮุอักบาร์คือว่าพระเจ้าผู้เป็นใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นครั้งเดียวเป็นหมาป่าโดดเดี่ยวหมาป่าเดียวผู้ไอซิสก็รีบเคลมแล้วรีบฝีมือของพวกตัวเองนะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าการแอบอ้างไปดูแล้วไม่มีใครไปพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงปารีสก็ต้อง
อยู่ในสภาพที่เจ็บช้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผลการก่อการร้ายครั้งนี้นะครับค่ะค่ะก็ต้องยอมรับอยู่ในบรรยากาศหวาดผวาเหมือนเดิมนะค่ะใครอยู่ที่ปารีสช่วงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับค่ะอะไรค่ะนี่ขอบคุณถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินไม่มีเงินก็เลิกฝันไปค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโสพลมากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ก็จะมาพูดคุยกับคุณโสพลถึงสถานการณ์ต่างประเทศแล้วก็วันนี้ช่วงเวลา 8:20 นรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะจากโทรทัศน์สถานีเราด้วยวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ